กรรมทำเวรมากมายนักหรอกบาปอกุศลทั้งหลายมีนิมิตจึงเกิดขึ้นไม่มีนิมิตไม่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องจริงรูปะนิมิตสัทธะนิมิตคันธะนิมิตรัสสะนิมิตโพธพะนิมิตและธรรมนิมิตอันพระตถาคตทรงละได้อันพระตถาคตทรงละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำไม่ให้มีที่ตั้งใช่ไหมมีนิมิตที่ไหนก็มีที่ตั้งที่นั่นน่ะพอกิเลสตั้งขึ้นที่นิมิตทำให้เป็นดั่งตาลยอดด้วนคือนิมิตไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปสำหรับอรหันต์นะว่าตามอรหันต์ก็ยังมีที่ตั้งบ้างไม่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ทำไมพุทธเจ้าคนระดับอรหันต์ทุกท่านละนิมิตได้เด็ดขาดก็แม้ท่านดูมาจนช่ำชองวุฒิภาวะปรับระดับขึ้นเป็นอรหันต์แล้วเกิดวุฒิตระหนักแน่แล้วว่านิมิตทุกข์แน่ๆนิมิตคือทุกข์ทุกข์คือนิมิตอย่างสาแก่ใจเกิดวุฒิตระหนักแน่แล้วไม่ใยดีอีกใช่ไหมไม่ยินดีในขันนิมิตก็คือขันรูปนามแหละรูปานิมิตนามนิมิตไงแต่นี้ว่าถ้าเราไม่ใช่อรหันต์เนี่ยเราก็เดี๋ยวก็ไม่ไหวจะไปยินดีกับมันเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยรูปสวยงามอะไรเงี้ยสัมผัสชื่นใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อดแวบไปยินดีไม่ได้อดแวบไปแสวงหาไม่ได้อดแวบไปตะกายไขว่คว้าไม่ได้ไม่ถึงความตระหนัก 100% อย่างอรหันต์ว่ามันมีโทษแน่ๆมันเป็นอสรพิษแน่ๆเลยพุทธเจ้าไม่เคยตัดที่ไหนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันห้าคือดอกไม้งามห้าชนิดอันมีกลิ่นหอมชื่นใจมีความหวานที่เกสรพระองค์ไม่เคยตัด แต่ตัดบ่อยมากว่าขันห้าคืออสรพิษห้าตัวลองไปอ่านดูนะอสรพิษทั้งห้านี้ย่อมขบกัดเราทุกภพชาติไปแล้วอสรพิษห้าตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านอุปมาเป็นอสรพิษไม่ได้ว่าอุปมาเป็นดอกไม้กลิ่นหอมมีเกสรรสหวานอะไรไม่ใช่นั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์เหมือนกำหนดรวมพุทธเจ้าด้วยเวลาสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะเริ่มจากก้าวแรกกำหนดรู้รูปนามก่อนนะใช่ไหมทุกอาจารย์เหมือนกันหมดให้มาดูรูปนามดูนิมิตก่อนดูมาดูไปดูไปดูมาอที่ใดมีนิมิตที่นั่นมีปวัตติที่ใดมีปวัตติที่นั่นมีไตรลักษณ์โอ้ใช่ไหมตายตัวปวัตตินิมิตจึงเป็นไตรลักษณ์แน่นอนปวัตตขันธ์เป็นไตรลักษณ์แน่นอนตายตัวในทุกชาติพันธุ์ทุกสีผิวเลยพระอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าเอ้ยเทศไตรลักษณ์เนี่ยมันมีโทษมากมีทุกข์มากโอ้ยฟังดูเหมือนจะซึ้งแต่ก็ไม่อินหรอกบอกงั้นเธอมาดูดีกว่าฟังเทศอาจารย์ตายไปหลายองค์แล้วเธอก็ไม่บรรลุหรอกเลยเธอมาเดินดูมานั่งดูมาเดินดูมานั่งดูดูรูปนามไตรลักษณ์ดูปวัตตินิมิตดูให้สาแก่ใจว่าโอ้นี่มันมีโทษนี่นามันมีทุกข์นี่นามันมีภัยมากนี่นานั่นแหละให้กรรมฐานเทศสอนเราเลยครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์อย่างเนี้ยทุกองค์ทั่วโลกอ่ะทุกท่านอ่ะเป็นครูน้อยครูน้อยมีหน้าที่พาลูกศิษย์ไปหาอาจารย์ใหญ่ในเรื่องการทำคอร์สกรรมฐานเนี่ยครูน้อยมีแค่หน้าที่เล็กๆพาลูกศิษย์จูงมือลูกศิษย์ไปพบอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คือรูปนามไตรลักษณ์เนี่ยให้มันอยู่กับอาจารย์ใหญ่ใกล้ชิดอาจารย์ใหญ่ทั้งวันทั้งคืนอ่
ทุกวันเนี้ยเรามาอยู่ที่เนี่ย2เดือนละอีกนิดเดียวอีก5วันก็2เดือนละอาจารย์ได้พาพวกเราทุกคนเข้าพบอาจารย์ใหญ่แล้วเราก็อยู่อาจารย์ใหญ่ทั้งกลางวันและกลางคืนใครปัญญาดีหน่อยก็ก้าวหน้าเร็วอาจารย์ใหญ่สอนให้เห็นไตรลักษณ์เห็นความทรมานของขันธ์ใครมีบารมีมากก็ไปเร็วข้ามลำดับญาณต่างๆไปเร็วบารมีน้อยก็ไม่เป็นไรต้มเตี้ยมตามไปไล่ตามกันไปแต่ให้อยู่ในเส้นทางนี้แหละถ้าออกไปนอกเส้นทางอ่ะผมรับประกันได้เลยว่าทุกข์แน่นอนท่านต้องทำบาปทำกรรมอะไรเยอะเพื่อจะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ทำบาปไม่ได้เหรอโอ้ไม่มีทางใครยังไม่ได้มรรคผลแล้วจะมาบอกว่าฉันไม่ทำบาปผมไม่เชื่อเพราะเพดานการันตีมันยังไม่ได้ยังไม่มีเครื่องการันตีว่าจะไม่ทำใช่ไหมภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตเห็นไหมคำว่าไม่ถือเนี่ยคือไม่ถือหมายมั่นเอาว่านิมิตเป็นสัตว์บุคคลเป็นอัตตาหมายถึงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ถือหมายมั่นเอาว่านิมิตนี้เที่ยงว่านิมิตนี้เป็นสุขว่านิมิตนี้เป็นตัวตนของเราใช่ไหมทั้งหมดที่จะทำลายวิปลาสมันมี4อย่างที่เรียกว่าสุภวิปลาสคำว่าวิปลาสแปลว่าผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงมนุษย์สามัญทั้งหลายมันไปวิปลาสว่านี่เป็นสุขใช่ป่ะมันก็เลยว่าสุขะวิปลาสว่าขันธ์นี้เป็นสุขแล้วมันก็ไปวิปลาสผิดเพี้ยนว่าเดี๋ยวขออภัยนะเริ่มใหม่มนุษย์สามัญปุถุชนทั้งหลายมันไปวิปลาสเข้าใจผิดไปเองว่ารูปนามขันธ์ห้านี้เป็นนิจจะเขาเรียกว่านิจจวิปลาสไปผิดเพี้ยนไปเองว่ามันเที่ยงยั่งยืนหวังว่าเขาจะรักเราตลอดไปหรือลูกหลานมันจะดูแลเราหรือทรัพย์สมบัติจะเป็นของเราให้เราใช้สอยตลอดไปหวังไม่ได้หรอกมันไม่เที่ยงไปหมายมั่นว่ามันเที่ยงเวลามันไม่เที่ยงก็ทุกข์แล้วคราวนี้การถือหมายมั่นว่าเป็นนิจจะสุขนิจจะยั่งยืนอะเที่ยงอย่างนี้เขาเรียกว่านิจจวิปลาส 2. สุขวิปลาสปุถุชนไปหมายมั่นผิดเพี้ยนไปเองว่ามันเป็นสุขในความจริงมันเป็นทุกข์ 3. มันก็ไปวิปลาสหมายมั่นผิดเพี้ยนไปเองผิดเพี้ยนไปว่ามันเป็นอัตตาเขาเลยไม่เชื่อมาลองมาเดินดูนั่งดูเสียมาเดินดูนั่งดูสิว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่ามันทุกข์หรือสุขว่ามันเป็นอัตตาหรืออนัตตาใช่ไหมถ้าลองได้เดินดูนั่งดูรับรองเจอแน่เห็นแน่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดการตอกย้ำสำนึกรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาจริงๆแล้วมันจะไปทำลายวิปลาสที่เคยถือผิดจะถูกรื้อถอนทำลายนะครับนิจจวิปลาสทำลายสุขวิปลาสทำลายอัตตวิปลาส3อย่างแล้วน้องอย่างที่4ทำลายสุภวิปลาสวิปลาสมี4อย่างปุถุชนทั้งหลายก็วิปลาสว่าสวยงามสุภสวยหล่อซึ่งกับความจริงวิปลาสกันไปเองแต่เราไม่อาบน้ำวันเดียวก็เหม็นแล้วไงใช่ไหม
ก็วิปลาสกันไปเองว่าเม็ดพุทราเดียวใช่ป่ะเม็ดพุทราเดียวทำเอาใช้คำว่าวิปลาสบ้าไปอ่ะทำกรรมทำเวรท่องเที่ยวไปในเปรตอสุรกายสัตว์นรก31ภูมิด้วยเม็ดพุทราเดียวนี่แหละเป็นเหตุถึงความพินาศเสียเป็นอันมากในเหล่าสัตว์ผู้มีโมหะมีกิเลสวิปลาสทั้ง4นี้ย่อมสิ้นไปนะอย่างแท้จริงเนี่ยต้องนับอนาคามีเนาะถ้าต่ำอนาคามีนั้นไม่ได้ต่ำอนาคามีก็ยังสวยยังหล่ออยู่ยังหมายมั่นนู่นนี่นั่นอยู่แม้อย่างนั้นอนาคามีก็ทำลายสุภาพวิปลาสไปแล้วแต่ก็ยังไม่ 100% เต็มนะก็ยังบางทีก็ยังพลั้งเผลอไปได้บ้างว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสุขถ้าอรหันต์จึง 100% เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปได้จักษุแล้วไม่ถือหมายมั่นในนิมิตว่านิมิตนี้เที่ยงสุขอัตตาสวยงามไม่ถือหมายนิมิตว่านิมิตเป็นของเที่ยงนิมิตเป็นของสุขนิมิตเป็นตัวตนอัตตาและนิมิตเป็นความงามใช่ป่ะเขาเรียกพิจารณาเห็นอสุภนิมิตใช่ป่ะนี้ประชาชนทั้งหลายปุถุชนมันเป็นสุภนิมิตนะมันว่าเป็นสุภนิมิตอนาคามีว่าเป็นอสุภนิมิตอ่ะอย่างอนาคามีท่านไม่วิปลาสอย่างพวกเราวิปลาสอยู่แม้แต่นางวิสาขาโสดายังสุภาพวิปลาสอยู่แต่งงานมีครอบครัวมีลูก20คนใช่มั้ยไปไหนนางก็แต่งตัวสวยเราเป็นไฮโซเนี่ยเป็นคนรวยในยุคนั้นเขาเชิญไปงานเลี้ยงไปกินเลี้ยงนางก็ไปแต่ว่าคนอื่นเมานางไม่เมานะนางเป็นคนรวยนางก็ใส่เสื้อผ้าดีหน่อยนางก็มีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งราคา9โกดเนี่ยใช่มั้ยโกดหนึ่ง10ล้าน9โกดก็90ล้านโอ้โหอยากจะเกาะชายแขนเสื้ออาศัยใบบุญไปด้วยใส่เสื้อตัว90ล้านโอ้โหแล้วใส่ตัวเท่าไหร่199แต่อันนี้แพงหน่อยนะอันนี้คุณหมอก็ซื้อเป็นของฝันส่งมาทางไปรษณีย์ให้ผมใส่ตามที่เขาให้นะไม่ได้ไปวิ่งซื้อเองเสื้อผ้าต่างๆทำงานใครให้อะไรมาก็ใส่สีอย่าชูดชาดเป็นเอิร์ธโทนใช้ได้หมดนะไม่มียูนิฟอร์มไม่อยากจะไปทำให้มันเป็นอุปทานศิลปรสเปล่าๆไม่ต้องมีแบบฉบับเสื้อผ้าต้องอย่างนี้กินต้องอย่างนี้มันเหมือนไปสร้างศิลปรสขึ้นเป็นภาพลักษณ์อะไรขึ้นมาไปสร้างขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องถือหมายในศิลปพจน์นั้นเปล่าๆดูที่มันสภาพไม่น่าเกลียดนะเดินไปไหนมาไหนมันไม่ทุเรศลูกตาก็พอละเนาะอาศัยหน้าตาดีเข้าไว้ไม่ค่อยจะหลงตัวเองนะทีนี้ก็เมื่อได้ยินเสียงด้วยโสตะดมกลิ่นด้วยคานะรับรสด้วยชิวหากายะมโนแล้วก็โดยนัยยะเดียวกันไม่ถือเอานิมิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าถือหมายท่านทุกข์แน่นอนเล่มที่11หน้า181สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือได้มีวาสนาเกิดมาเป็นคนธรรมดาอยู่อย่างคนธรรมดามีวิถีชีวิตธรรมดาเดินอยู่ตามตอกซอกซอยนั่งกินร้านข้าวแกงอะไรก็แล้วแต่นั่งป้ายรถเมล์อะไรก็แล้วแต่ให้เป็นคนธรรมดาเขาว่านี่แหละดีที่สุดคนมันไม่รู้ว่านี่เป็นของดีมันก็ตะเกียกตะกายจะให้เป็นคนเหนือธรรมดาอะไรของมันนักก็ไม่รู้ยิ่งตะเกียกตะกายยิ่งทุก
ขันได้อยู่เหนือธรรมดาที่นี่วางตัวก็ลำบากยืนเดินนั่งนอนลำบากไปหมดไปที่ไหนมีแต่คนรู้จักทุกสายตามองมาที่เรายิ่งมีฐานะระดับบิ๊กบิ๊กโอ้โหคราวนี้จะทำอะไรก็อึดอัดไปหมดละไม่สบายสบายไม่เดินแบบเดินเล่นแบบสบายแล้วคราวนี้ทุกอย่างต้องวางฟอร์มหมดแล้วก็ไม่รู้จะแสวงหาความเหนือธรรมดาเหนือคนอื่นไปเพื่ออะไรทั้งที่ได้มาแล้วก็แบกแสนแบกอยู่ยังไม่แบกไม่เดียวจะทำประโยชน์อะไรก็ทำไปตามที่เราจะบำเพ็ญด้วยความสามารถในสาขาที่เราถนัดแต่ไม่ต้องมีสถานภาพพิเศษเหนือมนุษย์อะไรหรอกมันต้องแบกสถานภาพเป็นภาระเปล่าๆเดินไปไหนในหมู่ชนดูไม่ออกปนไปกับเขานั่นแหละเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของกินของใช้ปากปนเดินไปเข้าเขาแยกไม่ออกว่าไม่ธรรมดาตรงไหนนะนะแต่ไม่ผิดศีลห้านะเออใช่ไหมสำคัญที่ตรงนี้ต่างหากสำคัญที่ตัวพรหมจรรย์หลักไม่สำคัญที่ภาพลักษณ์ที่ไปสร้างขึ้นมันคล้ายๆมันตีปี๊บอ่ะที่จริงแก่นมันอยู่ที่อย่าล่วงละเมิดศีลเท่านั้นแหละไม่ต้องไปอบายละอันนี้คำว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่รับรู้เนี่ยมีสองอย่างนะครับทั้ง31ภูมิเลยนะคือนิมิตารมณ์กับอนิมิตารมณ์เพียงแต่ว่าอบายภูมิไม่มีวันได้เห็นอนิมิตารมณ์เท่านั้นสูงกว่าอบายภูมิขึ้นมาจึงมีโอกาสได้เห็นอนิมิตารมณ์ได้อนิมิตาเป็นชื่อของนิพพานนั่นแหละมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ส่วนรูปนามทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็คือนิมิตนั่นไงรูปนามนิมิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ของหมู่สัตว์ท่านทั้งหลายครับถ้าเปรียบว่า1เม็ดฝุ่นเท่ากับ1ชีวิต1เม็ดทรายเท่ากับ1ชีวิตใน31ภูมิเนี่ยจะมีปริมาณชีวิตเท่ากับเม็ดฝุ่นเม็ดทรายบนดาวทุกดวงในจักรวาลเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้คือเป็นอินฟินิตี้คิดจะนับปริมาณของสรรพสัตว์ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นับไม่ได้เกินกว่าที่คณิตศาสตร์จะมีความสามารถไปคำนวณหาความมากได้และในจำนวนที่มากขนาดนั้นผู้ที่มีอนิมิตเป็นอารมณ์ตามดูอนิมิตเนืองๆทั้งวันจะมีปริมาณเท่ากับให้เอาปลายเล็บเนี่ยลงไปตักฝุ่นในแผ่นดินขึ้นมาผู้ที่อาจสามารถมีอนิมิตตวิหารสุญญตวิหารเนี่ยเป็นอารมณ์อัปปตนิตวิหารเป็นอารมณ์จะเท่าฝุ่นที่ปลายเล็บนั่นนอกนั้นทั้งหมดเรามีแต่นิมิตเป็นอารมณ์ล้วนแม้แต่กรรมฐานที่เล่นอยู่ก็เป็นนิมิตกรรมฐานเช่นผมขนเล็บฟันหนังยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวอานาปานสติเหล่านี้มีนิมิตทั้งนั้นกรรมฐานมีนิมิตกรรมฐานไม่มีนิมิตต้องเป็นนิพพานกรรมฐานเท่านั้นไงหมายความว่าคนที่เล่นกรรมฐานจนเริ่มมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วตั้งแต่โสดาขึ้นไปเนี่ยมันต้องตามดูนิพพานทั้งวันน่ะเขาจึงเรียกโสดาว่าผู้ตกกระแสนิพพานใช่มั้ยเป็นฉายาพระเจ้าตัดเรียกโสดาว่าผู้ตกกระแสนิพพานนับจุดสตาร์ตรงนี้ไปตกกระแสนิพพานมีวุฒิภาวะตามดูนิพพานกันทั้งวันเนี่ยงั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตารมณ์ใช่ป่ะมากกว่าเม็ดทรายเม็ดฝุ่นทั้งหมดในจักรวาลบนดาวทุกดวงนี่มาดูต่อไปสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่ม29หน้า5576นิพพานเป็นอนิมิตเท่านั้นเนี่ยจะเป็นนิมิตไม่ได้เนี่ยมีหน้าข้อเล่มมีข้อความถ้าเป็นพุทธพจน์อรรถกถาท่านไม่ต้องไปค้นคว้าเองเลยนะสบายมีคนหามาให้เสร็จคนมีบารมีไม่ต้องลำบาก
ขาเอามาป้อนถึงที่นะเขาไปค้นเองก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยนะแหมพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์ว่า20 ล้านตัวอักษรนะมั้งใครจะค้นไหวมันต้องไม่รู้พิกัดแล้วก่อนเราเนี่ยคบเพื่อนเหมือนเราคบเพื่อน3 คนคือคบรูปนามนิมิตขออภัยคบรูปนิมิตที่เรียกว่ารูปปวัตติก็มีอะไรบ้างสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสดินน้ำไฟลมเนี่ยมันปวัตติคือมันเป็นไปรูปนิมิตอย่างร้อนน้อยหน่อยถึงมันจะก่อความเดือดร้อนบ้างก็ตอนมันป่วยต้องไปหาหมอเจ็บตาเจ็บตัวเจ็บแข้งเจ็บขาหากูโกสามินหมดแล้ว2 กระบอกนี่หมดแล้วขายดีจริงๆให้ตายมันร้อนน้อยหน่อยถึงจะทรมานด้วยอาพาธบ้างก็ยังร้อนน้อย2 นามนิมิตใช่ไหมเราคบเพื่อนอีกคนเป็นนามนิมิตอันนี้ร้อนมากทำไมปรุงแต่งทั้งวันเดือดการปรุงนี่เดือดทั้งวันน้ำตาเข้าน้ำตาออกอะไรไม่รู้แข้งชักหักกระดูกไอ้คนนี้ทำไมอย่างนั้นไอ้คนนั้นทำไมยังงุ่นเนี่ยทำไมเราดีอย่างนี้แล้วยังจะมันไม่ดีกับเราอีกอะไรเงี้ยนะใช่ไหมโดยมากเป็นอย่างนี้ไหมในโลกเนี้ยไอ้คนนั้นก็ดีไอ้คนนั้นก็ยังแย่อยู่ไอ้คนนู้นก็ยังใช้ไม่ได้ไอ้คนนี้ก็ต้องปรับปรุงโลกนี้มันมีแต่คนแย่ๆพอจะเห็นมีดีอยู่บ้างก็เรานี่แหละอย่างนั้นหรือเปล่าพอจะมีดีสักคนนึงก็เรานี่แหละสามอนิมิตครบอนิมิตแล้วท่านจะมีเพื่อนอยู่3 อย่างตลอด31 ภูมิท่านจะมีเพื่อนแค่3ไม่มีใครมีเพื่อนมากกว่า3จะพนันตัดหัวกันก็ได้ถ้าครบอนิมิตได้รู้จักเพื่อนคนนี้เมื่อไหร่แล้วก็เย็นสนิทและเป็นนิวัตติคือมันไม่ปวัตติปวัตติแปลว่าเป็นไปไหลไปนิวัตติแปลว่านิ่งนิ่งไม่ไหลช่วงชีวิตของเราจะมีเพื่อนแค่3ให้ลองสังเกตดูถ้ารูปนามรูปนามเมื่อไหร่ก็ร้อนนะพวกนี้ร้อนน้อยบ้างมากบ้างแต่ไม่ร้อนไม่มีอ่ะเอาต่อไปเมื่ออายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่นิมิตแล้วนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีผัสสะนิมิตจะเกิดพร้อมผัสสะนั้นและเมื่อนิมิตปรากฏนิมิตจะเป็นปัจจัยแก่มนสิการะสนใจหันไปใส่ใจมนสิการะแปลแบบไทยๆคือไปสนใจไปใส่ใจเดินไปเห็นอะไรอยู่ข้างทางพอมันผัสสะปุ๊บไปสนใจ นี่อะไรดูรายละเอียด ใช่ป่ะได้กลิ่นได้รสอะไรก็พอผัสสะปุ๊บก็สนใจไอ้วันนี้มีอาหารอะไรดีบ้างนี่แม่ก็ใส่ใจขณะเคี้ยวขณะดื่มก็เป็นสนใจรายละเอียดเลยว่าโอ้โหนี่เนียนมากนุ่มมากกรอบนอกนุ่มในอะไรไปเรื่อยนะหอมอีกตั้งหากอะไรมันก็คือไปใส่ใจลงรายละเอียดไปเลยที่ใดมีนิมิตที่นั่นเราจะสนใจไม่แต่ผู้คนที่รู้จักกันพอรู้จักปุ๊บเราก็สนใจไอ้นี่ใครอะไรลูกเต้าเราใครชื่ออะไรสิ่งของอะไรเนี่ยเราก็จะไปใส่ใจอันนี้จะขึ้นอยู่กับกิเลสด้วยนะว่านิมิตนั้นๆต้องด้วยกิเลสเราบางนิมิตไม่ต้องด้วยกิเลสสักว่ารู้ก็ละไม่ค่อยเพราะเราไม่ได้ต้องด้วยกิเลสเราเนี่ยไม่ต้องด้วยกิเลสเราก็สนใจน้อยต้องด้วยกิเลสเราก็สนใจมากแค่นั้นเนี่ยนี่สังเกตให้ดีนิมิตทั้งหลายที่ปรากฏลุ่มๆอยู่เนี่ยทั้งวันเนี่ย
ไอ้ตัวไหนเราไม่สนใจเรามักไม่ค่อยทุกข์อ่ะจริงไหมอย่างว่าโอ้โหตอนนี้โลกเขาโกลาหลกันมากด้วยหัวข้อนั้นหัวข้อนี้อะไรพอเวลากลุ่มไหนไปสนใจก็ตั้งเป็นชมรมเชียวพากันเดือดร้อนในเรื่องที่ตัวเองสนใจอ่ะไอ้เรื่องที่เขาเป็นวรรคเป็นเวรกันเราไม่ทุกข์ด้วยเลยเพราะเราไม่สนใจแต่ต้นแต่เราก็ทุกข์ในมุมอันใดที่เราสนใจใช่ไหมทำเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่สนใจไม่ทุกข์เลยพระเจ้าก็ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลออกจากทุกข์ได้ด้วยการไม่มนสิการะมาบุคคลออกจากทุกข์ได้ด้วยการไม่สนใจนั่นคนโบราณเขาสอนดีนะขณะเขายังไม่เป็นนักกรรมฐานนะเขาบอกอย่าไปสนใจอะไรเงี้ยก็อย่าไปใส่ใจอะไรนะเนี่ยเขาก็เตือนดีนะคือแค่ไม่ใส่ใจก็พ้นทุกข์แล้วไงถ้าใส่ใจก็ทุกข์แหละเออใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงนะนิมิตจึงเป็นปัจจัยแก่มนสิการะมีหน้าข้อเล่มนะผมไม่ได้พูดเองมั่วๆนะเอ๊ะพูดเราเองหรือเปล่าเนี่ยคิดเองหรือเปล่าเอามาดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วย่อมมนสิการะสนใจในนิมิตนั้นเห็นไหมเล่มที่12หน้า169รู้ไหมว่าความสนใจมนสิการะเป็นประตูบานแรกเป็นการเปิดประตูบานแรกเชื้อเชิญทุกข์ให้เข้ามานั่นเองเป็นประตูแรกเชื้อเชิญทุกข์ให้เข้ามานั่นเองบุคคลเมื่อใส่ใจในนิมิตคือมนสิการะถึงรูปนิมิตเป็นที่รักที่ชอบใจก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นบัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลจากนิพพานนะมนสิการะในสุภนิมิตเนี่ยในรูปงามในวัตถุสีสันรูปทรงแฟชั่นอะไรถูกใจเราใจก็จะเกาะเกี่ยวเนาะงั้นประตูแรกของการเข้าไปยึดเกาะเกี่ยวมาจากการสนใจก่อนเป็นประตูแรกพอเราไปเปิดรับมากๆเข้าทีนี้ก็ยึดเกาะเกี่ยวแล้วทีนี้ก็แสวงหาทีนี้ไม่เป็นไปตามปรารถนาเดือดร้อนละหรือได้มาแล้วรักษาไว้ไม่ได้มันวิบัติไปเพราะอนิจจังมันแปรปรวนไปสิ้นสภาพไปเอาเดือดร้อนอีกแหละใช่ไหมกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นในอารมณ์ไหนอารมณ์ที่เราสนใจนั่นแหละบัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลจากนิพพานต่อไปสัทธนิมิตคันธนิมิตรักษานิมิตโผฏฐัพพนิมิตธรรมนิมิตก็เช่นเดียวกันนิมิตเหล่านี้ทั้งหมดอาศัยความมนสิการะใส่ใจสนใจเป็นประตูบานแรกในการลุกคืบเข้าไปหาทุกข์และทุกข์ที่รออยู่เล่มที่18หน้า75เนาะกามฉันทะคือตัณหาเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเพราะมนสิการะเห็นไหมเพราะมนสิการะในสุภนิมิตก็มันสวยก็มันหล่อหรือว่าก็มันก็ทันสมัยแฟชั่นทรงหรูสีสันเอ่ยอะไรทั้งที่เป็นวัตถุและบุคคลและสัตว์รวมสัตว์ด้วยนะหมูหมาที่เราชอบเนี่ยเป็นกรรมวัตถุทั้งนั้นไงพอเราไปสนใจมนสิการะในสุภนิมิตนั้นแล้วกามฉันทะหรือตัณหาที่เป็นสมุทัยก็ย่อมบังเกิดขึ้นผมไปที่ศรีราชามันก็มีห้างโรบินสันตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีโควิดนะแล้วก็ไปเดินเล่นไอ้ชั้นล่างสุดวันนั้นเข้ามาจัดบูธทั้งชั้นเลยขายหมาลูกหมาตัวเล็กๆอ่ะมีหลายเจ้าเต็มไปหมดเลยหมาหลายพันโอ้ย
พอเราเห็นท่านนั้นก็ตาโตรีเข้าไปโอ้โหมันต้องด้วยกิเลสเราไงมันต้องด้วยกิเลสเราครับสนใจทีเขาเอารถเบนซ์มาวางโชว์ไม่สนใจทำไมไม่มีตังค์ก็เลยไม่ทุกข์วันแล้วก็ไปวนเวียนดูหมามันมีหลายพันแล้วมันสวยน่ารักทุกตัวตัวเล็กๆๆๆแล้วไปเจออยู่ตัวนึงแหมสอนศีลต้องกันดังสอนรักปักอกเลยมันเป็นไอ้พันยับย่นน่ะหน้ายับย่นเขาเรียกพันสะไปไอ้ที่พัดลมมิชูบิชิเอามาโฆษณาที่พัดลมพัดวืบมันก็ย่นลู่ตามลมมาเคยดูใช่ไหมเคยดูโฆษณาชิ้นนี้ใช่ไหมที่พอพัดลมพัดโดนมันก็ย่นยู่ไปตามลมมันย่นทั้งตัวเลยโอ้อยากได้มากเลยถามดูไม่แพงปรากฏว่าขายถูกเกินคาด 8,500 แหมทีนี้เราก็ขยับทีนี้เราเคยเลี้ยงมาแล้ว3ตัวตอนเราไปเทศไปจัดคอร์สเราไม่อยู่บ้านมันก็รอเราอะนะแล้วบางงานเนี่ยเราไปเป็นเดือนบางงานก็2เดือนไปที่ยุโรปไปอเมริกา2เดือนไปที1เดือน2เดือนเขารอเราแล้วมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะมันไม่มีสวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะโอ้แล้วนึกถึงหัวอกของเขาอะนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนแล้วก็มีลูกน้องที่อพาร์ตเมนต์ก็มีพม่า2คนไทย2คนมันก็มาให้ข้าวให้น้ำนั่นแหละอือฉี่เขาเป็นที่เขาเข้าห้องน้ำแต่ก็นั่นแหละเจ้าของไปไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกจากห้องสี่เหลี่ยมนั่นเลยตลอด2เดือนพอลูกจ้างมันไม่พาไปอยู่แล้วถ้าเราอยู่เราจะพาไปเดินจุงไปสนามหญ้าไอ้หน้าอำเภออะไรพวกนี้ก็เนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ใช่ไหมเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราไปอยู่ไกลๆเราก็ห่วงเขาหมานี่ไม่เลี้ยงไม่รู้เลี้ยงแล้วจะรู้นักเข้าต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนต้องโทรถามรีสอร์ทหมาเข้าได้ไหมจ้ามันส่วนมากเขาไม่ให้เข้ามันก็มีความทุกข์มากทีนี้เขาตายเพราะว่าไอการที่เราพาเขาเที่ยวตามสำนานหญ้าหน้าอำเภอที่นั่นเป็นแหล่งหมาเยอะมันมีไอเห็บอ่ะนะมันก็ไปติดไอเห็บไอพยาธิเห็บอ่ะพยาธิเห็บในกระแสเลือดพอมันติดมาตัวมันก็ติดหมดเลย3ตัวโอ้โหคราวนี้มันตายเรียงลำดับเลยอายุ8ปีตาย7ปีตายอีกตัว6ปีตายมันตายตามลำดับเลยโอ้โหคราวนี้ก็เรายังไม่ใช่อนาคามีพอมันตายเราก็โทมนัสเนี่ยมันก็ยังว่ามันก็เคยพูดแบบว่าต่อไปไม่เอาแล้วตอนตัวนั้นตายนะไม่เอาแล้วต่อไปจะไม่เอาแล้วพอมาเห็นในตัวนี้ต้องนิมิตต้องด้วยกิเลสเรามันก็สบตาเราด้วยนะพอเราไปยืนก่อนลูกโกนมันก็เข้ามาใกล้ๆแม่เราก็คันกระเป๋ายิกๆเนี่ยตังค์มันไม่เท่าไหร่แต่ตอนมันเลี้ยงความผูกพันอะไรเหลือมันจะเป็นทุกข์มากขึ้นตัดใจเดินไปที่อื่นไปดูชั้นต่อไปชั้น2ชั้น3ชั้น4ไปดูสินค้าไปนั่งกินอาหารแล้วนะพอกลับลงมาวนเลินมาดูอีกตัดใจอีกตัดใจอีกเดินไปที่อื่นอีกเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นกลับลงมาจะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านแวะดูอีกหน่อยไม่งั้นจะเอาให้ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเราไม่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคือผมเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ถ้าไม่เป็นอพาร์ตเมนต์นะมีบ้านมีสวนมีสนามหญ้าเอาแน่นอนเลยเขาจะได้เล่นวิ่งเล่นได้ไงทีนี้มันที่แบบนี้มันไม่น่าจะเลี้ยงเนี่ยสุภาพนิมิตที่มีในสัตว์ในวัตถุใช่ไหมวัตถุของเราเป็นอะไรบ้างกระเป๋ารองเท้ามือถือเสื้อผ้ารุ่นไซส์ขนาดตรงกับแฟชั่นไหมเนี่ยติงตองหรือไม่ติงตองกระเป๋าที่ใช้นี่ติงตองไหมหลุยติงตองใช่หลุยติงตองหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยนิมิตมันต้องด้วยกิเลสเราไปสนใจมากก็หมกมุ่นมากทีนี้คนโอ้โหคนยิ่งแล้วใหญ่คนนี้คนนั้นเป็นที่รักคนนั้นเป็นที่ชังโอ้โหคนบางคนที่มันไม่ถูกกันเป็นศัตรูกัน
ก็รู้กันอยู่ว่าไม่ชอบเขานะรู้กันอยู่นานแล้วว่าเธอกับฉันนี่เป็นศัตรูกันก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นศัตรูกันแต่พอเขามาปรากฏพวกเราไปสนใจดูมันเดินดูมันเดินดูมันแต่งตัวดูมันแต่งตัวแล้วไปสนใจเขาทำไมไปหมั่นไส้เขาดูผมดูทรงผมดูทรงผมไปจับเขาทุกอากัปกิริยาเลยถ้าไม่มองซะก็หมดเรื่องนะไปมองทำไมใช่ไหมถ้ามองมาเดี๋ยวก็เกิดโทสะไม่สนใจหันไปดูทั้งอื่นเนี่ยมันก็จบแล้วแหละคอยจะจับทุกอากัปกิริยาคอยเอามาว่าเลยทีนี้ฝ่ายโลภะล่ะโลภะก็เอาเรื่องโอ้ยดูท่าเดินดูท่ายืนอะไรดูรูปทรงดูหน้าตาอะไรทีนี้ก็ไปสนใจกันครับเอาใจไปให้เขาอะนะพูดง่ายไปยกใจให้เขาทีนี้ก็เริ่มต้นนะตำนานทุรมานสุสานใจยาวเลยครับนี่อยู่กันไปแบบทุกข์ทรมานผ่านนิมิตเป็นปัจจัยแก่มนสิการละคราวนี้นะนี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งราคะเนี่ยมีสองอย่างนี้สองอย่างเป็นชนไหนคือสุภนิมิตหนึ่งมนสิการะหนึ่งในที่นี้วงเล็บอโยนิโสมนสิการนะอโยนิโสมนสิการต้องใส่วงเล็บไปนิดนึงว่าบาปทั้งหลายย่อมเกิดจากอโยนิโสมนสิการบุญทั้งหลายย่อมเกิดจากโยนิโสมนสิการนะอย่างนี้เนาะแต่คือมนสิการละนั่นแหละดูกรภิกษุทั้งหลายสุภนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งการมนสิการะการกระทำให้มากซึ่งการไปสนใจในสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กามฉันทะเนี่ยที่ยังไม่เกิดและเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสนี่แน่นอนไหมเนี่ยกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเจริญงอกงามเพราะไปเพ่งในคัมภีร์บอกมนุษย์ต้นกลับนะมนุษย์ต้นกลับท่านว่ามาจากพรหมนะพรหมสมัยก่อนก็มาเที่ยวเมืองโลกมนุษย์เนี่ยท่านก็มาด้วยลอยมาแหละแล้วทีนี้ท่านก็ยุคต้นกลับว่ามันมีง่วนดินใช่ไหมง่วนดินที่มันเป็นฝาอันนั้นน่ะมีแร่ธาตุอาหารอย่างดีพรหมเหล่านี้ก็มากินง่วนดินตัวเองเป็นร่างกายทิพย์ร่างกายละเอียดพอกินของหยาบผลปรากฏว่าร่างกายก็เลยเริ่มหยาบมีบอดี้ที่มีเนื้อหนังขึ้นมาในคัมภีร์ว่างั้นนะกลายเป็นร่างหยาบทีนี้กลับขึ้นไปไม่ได้แล้วมีน้ำหนักแล้วก็เลยหากินอยู่บนโลกใบนี้สมัยก่อนไม่ต้องมีอาชีพหรอกเดินเก็บกินเก็บง่วนดินกินทีนี้ก็เพ่งอวัยวะกันไปมาก็เกิดเป็นเพศเนาะเพศหญิงเพศชายคราวนี้ก็เพ่งกันเขาบอกว่ากินง่วนดินนะบางคนก็เป็นหญิงบางคนก็เป็นชายต้องมาแต่กรรมในอดีตด้วยว่าสอดรับกรรมมาเพื่อจะเป็นหญิงอย่างกับท่านเป็นหญิงเนี่ยมีกรรมเพื่อเป็นหญิงนะนี่เป็นชายมีกรรมเพื่อเป็นชายบริเวณกินง่วนดินก็สัตว์นั้นก็แปรเป็นร่างหยาบหญิงบ้างชายบ้างตามกรรมด้วยและอาหารด้วยเป็นเหตุหลังจากนั้นก็หญิงชายในยุคต้นกลับก็เพ่งในสุภนิมิตซึ่งกันและกันไงเมื่อเพ่งในสุภนิมิตแล้วก็เกิดตัณหาก็นี่พวกสัตว์มนุษย์ต้นกลับก็เลยมีเสพสังวาสกันสมัยก่อนก็ยังไม่มีวัฒนธรรมเหมือนทุกวันนี้ก็เสพสังวาสกันในพื้นที่ที่ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอก
นี้ตัดอื่นก็ยิ่งกระตุ้นให้เขามีใจราคะกันทั่วหน้าเลยครับทีนี้ก็ออกลูกออกหลานนะครับนี่ท่านก็ว่าไว้ดีว่าเพราะเพ่งคนเราอ่ะที่เพ่งเพราะสนใจใช่ไหมใช่ไหมเพ่งสนใจสิ่งใดก็เพ่งสิ่งนั้นเพ่งสิ่งใดก็เกาะเกี่ยวยึดมั่นสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยกับกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายที่จะเกิดตามมาเลยพุทธเจ้าก็ว่ากับพระอนุนเมื่อใกล้จะปรินิพพานพระอนุนก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็มาตุคามนี้ภิกษุสงฆ์พึงประพฤติต่อเรามาตุคามอย่างไรเล่ามาตุคามคือผู้หญิงอ่ะพุทธเจ้าก็ว่าอานนท์มาตุคามภิกษุไม่ควรพูดด้วยคุยด้วยไม่ควรคุยด้วยถ้าต้องพูดคุยเล่าอานนท์ถามถ้าพูดคุยอย่ามองอย่ามองหน้าไม่ให้มองให้ก้มหน้าพูดคุยท่านว่าไว้เนี่ยไม่ได้ว่ามีเหตุผลนัยยะอื่นนอกไปจากเงื่อนไขกรรมฐานหรอกนะเพื่อให้เป็นอุปการะกับกรรมฐานเขาอย่ามองหน้าเนี่ยก็แลรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดโผฏฐัพพะใดนะที่จะเป็นเครื่องกั้นจิตของบุรุษเนี่ยเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสของมาตุคามนั้นไม่มีก็รูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดสัมผัสใดที่จะเป็นเครื่องกั้นของสตรีเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสของบุรุษนั้นไม่มีทีนี้แน่นอนเราเกิดมามีกิเลสเราเป็นปุถุชนตามธรรมชาติแต่ณวันนี้น่ะภพชาติของเราพัฒนาตัวเองมาหลายแสนชาติมาถึงจุดที่จะต่อสู้กับกิเลสแล้วไงถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ว่ากันเมื่อแสนชาติที่แล้วไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เราเดินทางมาไกลมาถึงจุดที่จะทวนกระแสแล้วไงมาถึงจุดที่จะทำการปฏิวัติตัวเองแล้วไงก็เลยต้องมาศึกษาพุทธพจน์สมาทานคำสอนเนี่ยว่าไม่พึงใส่ใจในสุภนิมิตแล้วก็ทรงมอบวิหารที่เป็นอสุภนิมิตใช่ป่ะอสุภนิมิตปฏิกูลมนสิการะปฏิกูลมนสิการะมนสิการะคือขี้มูกขี้ตาขี้หูในคนเป็นอสุภนิมิตในคนตายเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งปฏิกูลและอสุภะสองบัพพะเป็นอาวุธท่านทั้งหลายอ่ะที่จริงก็เหมือนคนอื่นอ่ะจะไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปมีแฟนไปสนุกสนานเนื้อหนังอะไรก็ได้แต่ท่านไม่ไปมานั่งหลังแข็งอยู่เนี่ยอดตลับขับตะนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนถือศีล8ไม่ดูหนังดูละครไม่ฟังเพลงไม่มีโทรศัพท์ไม่พูดคุยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารโซเชียลอะไรทีวีไม่มีวิทยุไม่มีท่านคิดว่าเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆหรอรู้ไหมว่าเราเพาะบ่มมากี่ชาติหลายชาติมากเลยที่สั่งสมอัธยาศัยพาตัวเองด้นมาจนถึงเพดานนี้นะไม่ธรรมดานะมีไม่มากนะหาได้ยากในโลกนะผู้ทนกระแสอย่างเงี้ยแน่นอนเรายังไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่นาคามีแต่เราไม่ยอมคล้อยตามที่จะไปใช้ชีวิตอย่างชาวโลกเขาเรามีตบะเรามีขันติเรามีศีลพรตเรามีเดชจากการประพฤติพรหมจรรย์เหล่านี้บุคคลอย่างที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยหาได้ยากในโลกนั่นหรอกแสนยากนักหรอกไม่ได้มาตีปี๊บเชียร์กันนะแต่เรื่องจริงนะถ้าท่านไม่ประคองต่อไปสู้ต่อไปเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะถอยได้ไงอ่ะท่านไม่สู้ต่อแล้วท่านถอยนะโหเสียดายเสียของอ่ะเสียดายสิ่งที่ทำมาจะมาละเลิกเสียเนี่ยมันก็แหมไม่ละเลิกเอาจนมรรคผลเกิดแหละอย่าไปยอมแพ้นับแต่วันที่เข้ากรรมฐานควรอธิษฐานว่าเราจะกลับไปสู่โลกภายนอกทิ้งกรรมฐานแล้วกลับไปสู่โลกภายนอกด้วยเหตุ2เท่านั้น1ตายลงในขณะทำความเพียรและให้เขาหามออกไป2ได้มรรคผลแล้วกลับออกไปเว้น2ทางนี้แล้ว
ทางที่สามไม่มีสำหรับเราต้องอย่างนี้เลยแหละอย่างนี้รับรองไม่พลาดหนีไม่พ้นเราเพราะเราไม่ได้เกิดมาพิการแต่กำเนิดและชาตินี้เราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมครับพ่อครับแม่และเราไม่ได้เป็นเพศที่สามถ้าเดินนั่งไม่หยุดก็ต้องถึงสักวันและพุทธเจ้าพูดการันตีตัดไว้ว่าถ้าทำต่อเนื่องเป็นสาตัจกิริยาแปลว่ากิริยาที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายปฏิบัติภายในไม่เกิน7ปีท่านว่าไว้พึงหวังอย่างใดอย่างหนึ่งอนาคามีหรืออรหันต์โอ้เราไม่ต้องอนาคามีเอาแค่ปฐมมรรคผลใช่ไหมแล้วไม่ต้องถึง7ปีตั้งใจยังไงก็ไม่ถึงดูหน้าตาอย่างเราแล้วเอาจริงๆคอร์สที่แล้วปีที่แล้วอ่ะเข้าเดือนที่4ก็เริ่มแล้วมีผู้เข้าวินแล้ว3กว่าเดือนที่4ก็มีละไม่ต้องถึง7ปีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7ปีจงยกไว้นะแม้ไม่เกิน7เดือนเห็นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7เดือนจงยกไว้แม้ไม่เกิน7วันใช่ไหมแต่7วันบรรลุยุคนี้ไม่มีผมสอนมา30ปีหาไม่ได้สักคนเลย7วันบรรลุไม่เคยเจอไม่มีอ่ะเพราะงั้นก็ระยะหวังผลต้อง7เดือนอัพหรือไม่ถึงก็ได้3เดือน4เดือน5เดือนมันแล้วแต่บุญเก่าของท่านด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปก็หวังว่าปีนี้ก็จะมีสักบ้างนะไม่ใช่ว่าแหมคว้าน้ำเหลวทั้งหมดคงไม่ใช่คงมีช้างเผือกกับพูดง่ายก็ต้องมีช้างเผือกบ้างเดินสายสติปัฏฐานเข้าไว้อย่าไปเป็นกรรมฐานพลังจิตไปดูนรกสวรรค์ไปดูวาระจิตคนอื่นไปมองไปใต้แผ่นดินมีทรัพย์อะไรฝังอยู่ก็รู้เลยแลกธาตุอะไรก็รู้อย่างนี้ไม่เอาพวกนี้ขยะกรรมฐานนะเอาแต่ที่มันเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เกิดดับอริยสัจเอาอย่างเงี้ยจะหนีไม่พ้นเราเอาวันนี้หมดเวลาค่ะทุกท่านกราบขอบคุณท่านอาจารย์ออมกันนะคะกราบ